สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Sword Warrior นะครับผมก็ได้ไปทำดาบมาแล้วนะครับเป็นดาบ4ดาวครับแต่ยังไม่ได้รวบนะครับคือสะสมไว้ไปดูกันเลยครับวิธีหลอมดาบนะครับก่อนอื่นผมเอาดาบมาแล้วนะครับมาของเดิมนะครับดาบ3ดาวดาบหอใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ดาเมจ884,050 นะครับ2ดาวจะอยู่ที่ดาเมจ6แป๊บนึงนะครับต้องตั้งเสียงเบาไว้ก่อนนะครับ664,699 นะครับวิธีที่เราจะรวมดาบหรืออัปเกรดดาวอัปเกรดต้องพูดว่าอัปเกรดหรือตีบวกดาบให้เป็นระดับ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวและ5ดาวนะครับแมปนี้สวอร์ดวอริเออร์จะสูงสุดที่5ดาวนะครับเนี่ยครับเหมือนตัวนี้นะครับเราก็เพียงแค่แต่เราคือเราต้องรวมแบบตีขั้นไปเรื่อยๆนะครับให้ดาวเท่ากันเราถึงสามารถตีบวกได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมก็สะสมมา2ดาวนะครับ2อัน2เล่มนะครับก็รวมนะครับรวมเพิ่มนี่ครับเห็นไหมครับเป็น3ดาวแล้วนะครับคราวนี้ก็จะตีบวกเป็น4ดาวนะครับไปดูดาเมจกันครับเพิ่มนี่เป็นตั้งอู้ล้านเลยเหรอดาเมจเริ่มเวอร์กันเรื่อยๆก็ได้มาแล้วนะครับ4ดาวอยู่ที่ 1,175,787 นะครับได้มาแล้วครับนี่นะครับจากเดิมที่ตี5ล้านนะครับเพิ่มอันเนี้ยเพิ่มหน่อยนึงเอ้ยใส่ถูกป่ะวะนี่ก็ใส่ถูกแล้วนะทำไมมันตีเอ้ยของเดิมผมก็ลืมเลยนะครับว่าถอดอุปกรณ์ก่อนนะลองเอาของเก่าดิปึ๊บ3ล้านนะครับใส่ของหอใหม่ล่าสุดนะครับปึ๊บเกือบ6ล้านนะครับฮีโร่ก็ใช้ไททันทีวีแมนแล้วก็ไททันเอ้ยไททันทีวีแมนแล้วก็เฟรมวิสานะครับตัวนี้ครับแม่มดนะครับแม่มดแม่นางไฟเออร์นะครับที่ผมเรียกลองคลิกเลยเข้ามานี่นะครับได้มาแล้วนะครับนี่ครับก็ทีตีบวกดาวขึ้นไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ตีได้นะครับตีแบบนี้นะครับเนี่ยของแมปนี้นี่ครับที่ผมตีก็กดรวมกันนะครับถ้าใครไม่ได้เติม VIP มันจะต้องเอ้ยไม่ใช่คือจะต้องอย่างน้อย3เล่มนะครับในการรวม1ดาวเป็น1ดาวนะครับก็จะค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับอันนี้คือผมใช้แค่2เล่มต่อ1ดาวเพราะว่าผมเติม VIP นะครับไม่ใช่ VIP นะครับเขาเรียกเดี๋ยวผมดูกันเนี่ยแป๊บนึงก่อนนะครับรู้สึกว่าผมเติม AC ครับมันก็เติมไปนานนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแทนที่จะต้องใช้3ก็ต้องใช้เพียงแค่2นะครับนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตีบวกดาบนะครับส่วนการลุยหอเดี๋ยวอันนี้ถึงครับเขาถามพอดีป๋าถามมานะไม่รู้ใครป๋านะครับผมเรียกพี่ก่อนครับผมน้องครับผมอายุ20เองนะครับครับพี่ครับพี่ไปลงคลิปได้นะเคยเล่นบอส120รัง40ยังอ๋อลองหมดแล้วครับลองหมดแล้วครับเหลือแค่เขาเรียกอะไรนะเหลือแค่ลองไอ้ไททันคอกแมนครับพอดีเขาถามมาไททันตัวหยุดเวลาดีกว่าบอสเกิดตายนะอ๋อเทคนิคใหม่ครับอันนี้คือทีมเขาขาโหดนะครับเนี่ยถ้าใครว่างๆก็ไปขอความช่วยเหลือป๋า100นะเดี๋ยวเขาว่าผมไปโยนยังไม่ได้ลองใช้ไททัน2ตัวไททันตัวไหนบ้างอ
ไททันฮอกแมน COO เดี๋ยวผมพิมพ์ภาษาอังกฤษเดี๋ยวพิมพ์ไปแป๊บนึงนะครับก็พอดีเลยนะครับถ้าเขาแบบเขาบอกมาผมก็จะไปลองครับแล้วก็จะเอามาให้ดูนะครับทีมนี้เขาโหดนะครับเขาแบบนัดกันลงครับ เขาก็จะมีเพชรเยอะหน่อยนะครับไม่ใช่เพชรเดี๋ยวต้องเรียกว่าหินสีชมพูนะแต่ผมบางทีผมก็จะเรียกว่าเพชรกับหินสีชมพูนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องการตีบวกดาบนะครับถ้าใครยังไม่ทราบก็จะตีประมาณนี้นะครับส่วนผมเท่าที่ลองนะครับก็ได้ลองมาหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เห็นพี่แกว่าบอสเกิดตายนะบอสเกิดตายผมงงแกเหมือนแกพี่เคยเล่นบอส120แกโอ้ยสบายครับ120ไม่อยากโม้ครับผมไม่ต้องใช้ชาแมนนะเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูนะครับเซตนี้ครับไหวเหมือนกันครับไปถึงที่ขึ้นเท่าไหร่วะ136อ่ะโดยไม่ใช้ชาแมนนะครับเนื่องจากแพ็คปัจจุบันได้อัปเดตการอัปเดตพวกปลดล็อกในจอนะครับตัวนี้นะครับทำให้สเตตัสเราโหดขึ้นนะครับเนี่ยปลดล็อกเลือดก็ทำให้เลือดนี่ดูเลือดผมเนี่ยอัพมา3ล้านแต่เวลาเก็บเวลผมจะรีออกหมดนะครับเป็นวิ่งไวสัก100แล้วก็ตีหมดนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับทำให้แบบตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับแค่เพียงเรามันหยุดเวลาแค่แป๊บเดียวอ๋องั้นก็เป็นเซตนี้แหละเซตนี้แหละเฮ้ยไททัน2ตัวเหรอ2ตัวมีตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวต้องถามก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะคุยไปคุยมานะครับเดี๋ยวถามแกก่อนมันอยู่เวลาแค่แป๊บเดียวถ้าอยากมานะใช้ไททัน2ตัวถ้าผมเดานะน่าจะเป็นทีวีแมนไหมคาเมล่าแมนมีอะไรบ้างคือผมใช้ตัวนี้ครับเนี่ยไอตัวล่าสุดเลย 4K Titan TV Man นะครับแล้วก็แม่นางไฟเออร์นะครับเฟรมวิสาผมก็ลดเลือดบอสได้พอสมควรครับแล้วก็ผ่านนะครับใช้หลายครั้งนะครับแต่ผมไม่ได้มาลงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอามาลงให้ดูนะครับแล้วก็ทำคลิปสั้นแบบประกอบเพลงให้ดูนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอแกตอบก่อนนะครับแค่ไททันตัวฟันบอสเกิดแล้วตายฟัน2แค่ไททันตัวฟันไททันตัวฟันคือตัวไหนครับตัวฟันก็ทีวีแมนตัวที่ผมใช้ก็คืออัปเกรดเทรดไททันทีวีแมนนะสงสัยป๋าแกไม่ได้รู้เรื่องสกิบดีหรือรู้อยู่วะว่าทีมงานเด็กๆแม้กระทั่งวัยรุ่นแม้กระทั่งผมยังชอบนะครับเพราะว่าอ๋อเซตเดียวกันอ๋อเซตเดียวกันเซตเดียวกันอ๋อนี่ครับผมเอาไป1ฮะเอาไปตัวเดียวเหรอครับเอาไปตัวเดียวเหรอครับเอาไป2ตัวคุณกับผมจะลงเหรอครับเดี๋ยวถ้าถามจะลงเหรอครับผมไปด้วยน้องคิงเลิฟน้องคิงเลิฟคูณ3แล้วไม่ใช่เหรอเอาป๋าแกว่างนะครับเดี๋ยวต้องรอโอ้โหเวลตั้ง 1,400 ผมก็คือไป AFK map อื่นด้วยนะครับก็ไม่หลังๆก็ไม่ค่อยได้นั่นละ เดี๋ยวดูก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะยาวนะครับจะไม่ตัดนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าแกจะยังไงนะครับถ้าแกลงเดี๋ยวผมลงเอาไปลองดูเดี๋ยวไม่รู้
แกสื่อสารยังไงนะครับมันก็ผมลองแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะครับพ่อแกจะลงไหมเดี๋ยวเงียบก็มาสรุปเลยนะครับก็จากดาบหอนะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้ลงบ่อยนะครับก็เลยแบบทำได้แค่4ดาวนะครับเดี๋ยวมันเพราะว่ามันจะต้องทำ4ดาบ4ดาวนะครับแล้วมาตีรวมดาบหรือตีบวกขึ้นไปนี่จะต้องก็คือเป็น4ดาวบวก4ดาวนะครับมันถึงจะเป็น5ดาวครับมันค่อนข้างที่ต้องใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรมากนะครับเอาแกไม่พูดเลยอ่ะตามไปครับอ่ะเดี๋ยวเอาคนละตัวดิเดี๋ยวจะเอาเซตนั้นเหรอป๋าแกจะอยู่ที่เท่าไหร่งั้นผมเอาซาแมนไปแล้วกันเพราะว่าฮีโร่จะไม่ได้ซ้ำกันนะครับช่วยเด็กด้วยกันเนาะวันเด็กมันเลยแล้ววันอาทิตย์ครับแป๊บเปลี่ยนขุนแล้วกันขุนแป๊บเอาพิมพ์ผิดต้องเอาตัวไอ้นี่แล้วกันเดี๋ยวเอาไททันทีวีแมนเขาออกไปแล้วถ้าเด็กไม่ตายก่อนก็ต้องเซฟตัวเองนะครับถ้าใครจะลงหอนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอาโอเคมาเพราะว่ามีฮีโร่บึ้มแล้วครับเอาไททันแบบผมไปอ๋อเข้าใจละต้องขอบคุณทีมงานคุณมิซูมินะครับนี่ป๋าแกก็อยู่กับทีมงานคุณมิซูมินะครับน่าจะเป็นเซตคนไทยที่ยังคงเล่นแมปนี้อยู่นะคนโนโนนี่เขาน่าจะไปแล้วครับเดี๋ยวผมเอาตัวไหนดีเอาไททันแบบผมไปไททันแบบผมไปเดี๋ยวงั้นก็เอาตัวคีย์ออกแล้วกันยังไงตีแป๊บเดียวก็ตายอยู่เดี๋ยวป่ะคลิปด้วยนะโอเคเก๋ครับเก๋ครับอันนี้คือผมจะอัดแบบสดน่ะเหมือนจะว่าสตรีมไหมไม่ได้สตรีมนะครับแบบผมยังไม่ได้มีเวลาว่างแบบ 2-3 ชั่วโมงแบบอยู่นะครับก็จะอัดแบบเขาเรียกไงแบบมันไม่ใช่เรียกว่าสดแต่แบบไม่ใช่แบบเอาเสียงมาทับนะครับคือแบบถ้ามีเสียงองค์เสียงแอร์เสียงม้าเห่าเสียงรถยนต์เสียงนู่นเสียงนี่แทรกเข้ามาต้องขออภัยเลยนะครับใช่นะคือเราตายบอสเลยสิไม่ต้องตีเลยอ๋อพลังไททันทีวีแมนโอ้ต้องขอบคุณป๋า100นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับผมยังไม่ตัดเลยจะไม่แบบตัดรัดเลยนะครับจะให้ดูยาวๆนะครับโอเคครับโอ้ต้องขอบคุณป๋า100มากนะครับโอเคครับโอ้คือลืมเปิดอัตโนมัติโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณเลยจะได้เทสดูตีเร็วครับจังหวะนี้ไอ้มันลักษณะแบบเบิ้ลๆอย่างเงี้ยน่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นที่ปีนหรือที่อะไรเห็นไหมครับก็ดีอยู่ครับทำให้แบบจบเร็วนะครับไม่รู้ด่านจะเอื้ออำนวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูยาวๆนะครับ
ว่าดาเมจมันจะซ้อนบอส120มั้ยนะครับเห็นป่าเขาว่านะครับแกบ่นซะล่ะไม่ได้แกอ่ะผมเรียกพี่นะครับพี่100นะครับผมอายุ20นะครับบอกไว้ก่อน20ต้นๆนะครับบวกเท่าไหร่คิดเอาเองครับเออนี่ครับเนี่ยก็ตอนนี้คือเป็นแบบคูณ2นะครับไม่ได้คูณ3เพราะว่ามีผู้เล่นที่เขาเข้ามานะครับน่าจะหมดทั้งในแมปแล้วนะครับแมปนี้เขาจะจำกัดจะเรียกว่าแมปไหมเซิร์ฟเวอร์เหรอแค่6คนนะครับนี่ข้อเสียอาจจะเป็นเพราะว่ากันปิงแล้วกันแหลกนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะอย่างน้อยก็มีขุนพลผมชอบเรียกขุนพลนะหรือฮีโร่เนี่ยอย่างน้อย1ตัวหรือไม่ก็2ตัวแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับพวกยังไม่รวมมอนต่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามีเยอะยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งแหลกนะครับขนาดไอ้แมปโทเลสสกิบิดีเอ้ยพูดผิดเล่นหลายแมปจัดอะไรนะโทเลสสกิบิดีเอ้ยโทเลสทาวเวอร์ดีเฟนส์โอ้ยจำผิดนะครับขออภัยถ้าแบบยูนิตเยอะๆมอนเยอะๆโอ้โหความบันเทิงไม่ต้องสืบนะครับถ้าใครมือถือไม่แรงนะครับแหลกชัวครับถ้าใครมือถือร้อนนี่แหลกชัวคอมก็ต้องแรงนะครับมันถึงจะไม่แหลกนี่อย่างผมเปิดเอฟเฟคเต็มที่นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะลายตาหน่อยครับผมพยายามปุ่มสูงนะครับให้แบบเอาหลบเอานะหลบเอานะหลบลูกธนูครับถ้าแมปนี้คือต้องหลบลูกธนูนะครับถ้าใครจะอยู่รอดเออแล้ววิธีแบบเห็นน้องเขาว่ามันต้องผ่าน120เลยเหรอไอ้ผู้พัฒนาเนี่ยมันโหดอย่างนั้นอย่างน้อยมันน่าจะจริงเหรอครับแบบต้องผ่าน120ถึงปลดล็อกดาบหอใหม่เลยเหรอมันควรจะแบบสักขึ้น110ก็พอมั้งคนมาเล่นถ้าแบบเขาไม่ได้เติมหนักจริงๆมันผ่านยากนะครับเพราะว่าต่อให้เราเติมเราก็ต้องใช้เวลาฟาร์มนะเพราะว่าแมปนี้เป็นแบบ PVE แบบเก็บเวลนะครับมันจะไม่ค่อยที่จะเหมาะกับคนที่แบบเปิด AI ไม่ค่อยมีเวลาแบบ AI ไว้ครับไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับผมบอกไว้ก่อนอันนี้คือไม่ได้อวยนะครับหมายถึงข้อเสียของแมปนี้นะครับมันพูดง่ายอ่ะแมปเก็บเวลครับมันต้องแบบปล่อยไว้นะครับปล่อยเก็บเวลไว้อ่ะมันถึงแบบถึงจะตัวละครเราถึงจะเก่งครับทีมงานลงหอรู้อีกเอ้ยผมไม่ค่อยว่างนะครับไม่ใช่ค่อยว่างหรอกเพราะว่าไปเล่นแมปอื่นแล้วก็ทำอย่างอื่นนะครับภารกิจรัดตัวนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยจะว่างเล่นเยอะนะครับไปเล่นหลายแมปนะครับมีคิวงานเยอะครับพูดไปนู่นเลยครับมาต่อครับอยู่ที่ขึ้น106แล้วครับเดี๋ยวคอยดูนะครับบอล120คอยดูนะครับโอ้ยิงหนักอยู่เลยนี่ลด700,000เลยนะนี่โดนธนูนะครับมีคนเอานี่ครับเอาฮีโร่มาด้วยนี่น้องไม่ใช่น้องเนี่ยเขาเพิ่งแอดผมนะครับผมว่างแค่2คนนะครับเพราะว่าไอ้2ที่ว่างนะเว้นไว้เพื่อแจกของครับคือเพื่อนเต็มอยู่นะครับถ้าใครจะมาขอแอดคือต้องขอโทษด้วยจริงนะครับต้องไปร้องเรียนโลบอกนะครับแบบว่าให้เพิ่มเพื่อนสัก 1,000 คนหรือ 2-3,000 กันนะโอ้ผมอ่านแชทไม่ไหวนะครับแค่นี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปอ่านแชทแล้วนะครับแชทในโลบอกนะผมก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างนะครับเนื่องจากมันเชื่อจัดหาโมดาโมเดี๋ยวตายนะครับเดี๋ยวต้องเช็คด้วยครับบางทีก็จะโดนตีนะครับถึงไหนละนี่ครับแต่ละคนก็ของฮีโร่คนนี้ก็ถ้าโอ้ก็ไหวกันอยู่นะถ้าเข้ามาแบบนี้นะครับนึกได้ละวิธีผ่านให้ถึงอยู่รอดยังไงให้ถึง120นะครับ1เลยครับอัพเลือด2ใส่ประดับตายเกิดนะครับอ๋อต้องไปตีช่วยป่าตรงนั้นสิ
มันจะได้เร็วนะครับเดี๋ยวผมต้องมาอยู่ใกล้กันเออโอเตโมครับนี่ต้องอยู่ใกล้กันนะครับมันจะได้แบบช่วยกันแล้วก็ใช้ประดับเด้งเลือดหรือถ้าจะชัวร์จริงๆกลัวตายก่อน120จริงๆนะครับก็ต้องใช้ประดับตายเกิดนะครับเลยด้วยครับถ้าแบบลงแบบนี้ฮีโร่ให้มันแบบบาลานซ์กันนะครับก็จะอย่างน้อยจะต้องมีตัวนี้ครับนี่ตัวฟ้าครับเหมือนนักฆ่าแอสซิสซินนะครับเพราะว่าพอเลื่อนมอนใกล้ตายตามเปอร์เซ็นต์ข้อกำหนดของมันนะครับมันก็จะแบบโอ้ลืมเปลี่ยนประดับโมเลยเดี๋ยวต้องหาจังหวะผมยังใช้ประดับไอ้ตีกระจายนะครับประดับของโลกอะไรโลก5ครับเดี๋ยวมันดูดเลือดไม่พอครับเดี๋ยวหาจังหวะในเปลี่ยนดีเดี๋ยวเราให้มอนใกล้ๆเหลือนิดนึงก่อนครับเดี๋ยวจะอธิบายคราวหลังนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนประดับก่อนโอเคอย่าเพิ่งตายเด้อโอเคโอ้โดนธนูแกไปอยู่ไหนล่ะรอดถึง120มั้ยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก็ตายแล้วอ๋อคนนี้หน้าปิงเขาน่าจะไม่ไหวนะครับเอ้ยอย่าไปยืนอย่างนั้นพี่หลบถ้าเจอแมปธนูนะครับให้หลบธนูอยู่ตรงปลอดจุดปลอดภัยไว้นะครับแล้วก็วิธีให้ผ่านถึง120นะครับทวนอีกทีอัพเลือดให้เต็มเลยครับแล้วก็ใช้ประดับถ้าเอาชัวร์สุดคือประดับเด้งเลือดหรือประดับแล้วแต่ชอบนะครับประดับเด้งเลือดแล้วก็ประดับไอ้เขาเรียกอะไรล่ะประดับตายเกิดนะครับที่เป็นรูปกางเขนอะเอามาใช้นะครับแล้วก็ใช้ฮีโร่พวกอันนี้คนนี้เขามีคีย์เนาะก็ดีเหมือนกันครับใช้ฮีโร่ตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็ฮีโร่ที่เซฟตัวเองครับไม่จำเป็นที่ต้องซับพอร์ตผมก็ได้นะครับมาถึงแล้วนะครับโอ้ไวเลยเห็นไหมอยู่ใกล้แกเพื่อความไวครับเพื่อมันจะต้องดึงมาให้อยู่ใกล้นะครับก็พอดีครับพอดีน้องเขาก็แบบใช้ฮีโร่ชื่ออะไรนะลืมแล้วผมขอเรียกว่าฮีโร่แอสซินชุดสีฟ้านะครับนี่ครับ2ตัวนี้นะครับนี่ครับก็จะทำให้ไวยิ่งขึ้นนะครับมาแล้วครับโอ้ไวจังโอเคไวเลยดาเมจแก7ล้านนะครับ7ล้านใช่ไหมถ้ามองไม่ผิด15ล้านนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวเลขมันขึ้นซ้อนใกล้มาแล้วครับปอน120โอ้ยโอ้ยตายก่อนเอาไม่เอาเอาผมเอาไว้ก่อนนะครับเอาไปโอ้ยกางโบอยู่เลยยังไม่ได้ถึงเลยบอสแล้วสิเอาตายก่อนแล้วโอ้ตายก่อนเลยไม่ได้โชว์เลยนะครับเอาผิดเดี๋ยวผมก็เอาฮีโร่ไปผิดด้วยมาเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบครับโทษเอาใหม่โอเคครับอ
ปะเอาทำไมเหลือแค่นี้อ่ะไปกัน3คนแล้วเหรอข่าวมาคุณสามครับเอาได้คุณสามเฉยแสดงว่าคนนี้เข้าอันนี้ไปแล้วในคนที่ลงด้วยพอดีเลยครับใช่ครับถือว่าได้รู้นะครับอ่ะจะได้รู้ไวๆแล้วครับงั้นก็ไม่ตัดนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับโอ้แสดงว่าคนนี้เขาผ่าน120มาแล้วครับเนี่ยตัวใหญ่จริงๆดูอัพเกรดเทไททันทีวีแมนเออมันดาเมจซอสนั่นเหรอเดี๋ยวได้รู้นะครับว่าบอสเกิดจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะพอดีเลยครับเขาได้คูณ3ก็ทำให้แบบไปได้เร็วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะดูกันเลยครับว่าพลังอัปเกรดไททันทีวีแมนนะครับ2ตัวอ้าวมันได้ไหมนี่แมปเสานี่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไหวไหมมาดูต่อนะครับผมว่าจะไม่ตัดแต่มันก็จะยาวไปนะครับบวกกับครั้งแรกก็โดนหอกยิงตายนะครับก็มาดูเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีสมาชิกก็ได้ตายไปหลายคนนะครับเหลือไม่กี่คนนะครับที่รอดมาครับเนี่ยก็มีสมาชิกแฟนช่องชาวเวียดนามแล้วคนนี้เขาจะมาขอให้ผมช่วยประจำครับก็ได้ผ่านสมใจแล้วแต่ตอนนี้เขาตายอยู่ข้างนอกครับเนื่องจากหลุดไปครับเนี่ยนี่เดี๋ยวคอยดูนะครับนี่บอส120อันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับอีโร่ไททันทีวีแมนนะครับบวกกับแม่นางไฟเออร์นะครับเหมือนคอมโบดาเมจมันบวกเพิ่มนะครับไม่ได้ซ้อนนะครับก็ตายในทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะมาต่อนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะตัดมาครับเนื่องจากคลิปมันยาวมากไปนะครับผมจะตัดมาให้ดูเลยครับนี่ครับคนนี้ครับเป็นชาวเวียดนามครับพิมพ์ภาษาอังกฤษผมก็กดอยู่นะครับผมก็จะพิมพ์บอกเขาก็พิมพ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าแบบกดอยู่ด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับคนนี้ก็ได้ผ่านขึ้น120สมใจอยากเขาแล้วครับเพราะว่าคนนี้เขาก็ผมไปเล่นแบบไหนเขาก็ตามมาเล่นด้วยแล้วก็ไปพิมพ์เดี๋ยวมีผีเดี๋ยวมีผีเขาแอดเขาเป็นแบบแฟนช่องตั้งแต่แรกๆนะครับที่แบบแอดผมไว้นี่ครับเห็นไหมครับเห็นเลือดบอสไหมเรียบร้อยครับสำหรับชื่ออะไรนะเดอะริปเปอร์เอ้ยเดอะริปอะไรสักอย่างนะครับเป็นชาวเวียดนามครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคนนี้ก็ได้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณป๋า100นะครับที่มาช่วยผมนะครับตอนแรกอ่ะผมจะมาอธิบายแบบรวมตีบวกดาวขึ้นเอ้ยตีดาบขึ้นระดับเป็น 2-3 ดาว 4 ดาว 5 ดาวเฉยๆนะครับแล้วก็แบบจะลงสักติดนึงนะครับแล้วก็จะไปนะครับลงสักติดนึงก็พอดีมาเจอพอดีนะครับจะเจอป๋า100พอดีนะครับผมเขาก็อ้าวอยู่จอครับก็เลยแบบได้ลงพอดีครับนี่ก็เลยแบบป๋าแกก็ใจดีครับบอกทริคเล็กๆน้อยๆครับก็ทำให้แบบผ่านหอไวนะครับนี่ก็สรุปเลยครับผ่านหอไวเทคนิคก็คือต้องเครดิตต้องโยให้ป๋า100ครับก็คือ
ไททัน2ตัวนะครับป๋าบอกว่าอย่างนี้นะครับก็คือเป็นไททันทีวีแมนอัปเกรดเทไททันทีวีแมน2ตัวแล้วก็แม่นางไฟเออร์นะครับ1ตัวนอกนั้นก็เป็นตัวพวกตัวเสริมนะครับถ้าลงกันหลายๆคนก็ตัวเสริมพวกจอมยุทธ์นะเหมือนแอสซินนะครับตัวขาวๆนะเท่ๆนะถือแบบเขาเรียกอะไรกงจักรใช่ไหมตัวนั้น1ตัวนะครับก็จะผ่านได้ไวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับบอสเลือดเต็มหายปุ๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บนะครับนี่เหรอครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ยินดีด้วยกับชาวเวียดนามน่าจะฟังภาษาไทยไม่ออกนะครับคนนี้เขาก็มันอยู่ใกล้ผมนะคือผมก็พยายามจะไม่ลากใส่เขานะอะไรจะอยากอยู่ใกล้ขนาดนั้นตอนที่แบบช่วยเขาผ่านหอนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วครับคนนี้เขาก็คงได้ดาบหอสมใจแล้วครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้ดาบหอใหม่นี่ต้องผ่านขึ้น120เลยเหรอครับโอ้มันโหดเกินไปมีนี่ครับเรียบร้อยครับสำหรับการลงหอนะครับแล้วการตีบวกดาบนะครับแล้วก็เทคนิคการบึ้มบอสให้ตายใน1ดอกแล้วไม่ใช่1ดอกหมายถึงให้ตายทันทีเลยนะเกิดปุ๊บตายปั๊บนะครับเทคนิคก็คือสรุปเลยครับก็ไททัน2ตัวครับคือเป็นไททันอัปเกรดเทไททันทีวีแมนครับ2ตัวแล้วก็แม่นางไฟเออร์นะครับหรือเฟยวิสานั่นเองนะครับแม่มดบึ้มนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปยาวๆนะครับไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เพราะผมก็ไม่ได้กะลงยาวๆเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าคลิปมันยาวเกินไปผมก็ตัดมาให้ดูช่วงที่แบบช่วยแฟนคลับช่วงท้ายๆนะครับก็เป็นแฟนช่องนะครับชาวเวียดนามคนนี้เนี่ยครับเนี่ยคนนี้นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ